สวัสดีนะครับทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับกดติดตามไว้ได้นะครับเพราะผมมีคลิปพระใหม่ๆนะครับลงทุกวันครับให้ได้รับชมไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับจะเป็นของสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าแบบดีมีพุทธคุณที่ดีน่าใช้เลยแหละครับแล้วก็เป็นสิ่งของที่หลายคนมองข้ามไปนะครับก็คือหวายลูกนิมิตครับมหาอุดมงคลนะครับอนุภาพแคล้วคลาดนะครับป้องกันพูดผีปกติดตัวสิ่งชั่วร้ายไม่ก้ำกายนะครับหวายลูกนิมิตนี่นะครับของมงคลครับที่เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพหลายประการนะครับทั้งแคล้วคลาดคงกระพันมหาอุดนะครับการคุณไสการผีสางได้ดีนะครับปองมากไปด้วยพลังบุญนะครับจากการประกอบกรรมบุญกุศลของสาธุชนนะครับและผ่านพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือฉลองโบสถ์นะครับไหว้ลูกนิมิตนะครับเป็นไหว้ที่รองรับลูกนิมิตนะครับในพิธีฝังลูกนิมิตจากงานฉลองพระอุโบสถนะครับซึ่งแต่ในแต่ละวัดจะมีพิธีตัดลูกนิมิตได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับนักชาพุทธเชื่อว่าการทำบุญปิดทองของลูกนิมิตเนี่ยเป็นบุญใหญ่ครับบุญใหญ่นะครับมีอานิสงส์มหาศาลครับนานๆจะมีสักครั้งนะครับผมทำให้ไหว้ลูกนิมิตมีอนุภาพมากนะครับผมลักษณะของลูกนิมิตเนี่ยมีลักษณะเป็นหินครับแต่งเป็นลูกกลมๆนะครับใหญ่คล้ายลูกปืนใหญ่โบราณนะครับซึ่งมีจำนวน8ทิศนะครับทิศละ1ลูกเพราะมีคติที่ว่าทิศทั้ง8นั้นมีพระอรหันต์นะครับเจ้าประจำอยู่ทั้ง8ทิศนะครับทั้ง8ทิศนะครับก็เมื่อตกแต่งลูกนิมิตแล้วก็จะนำลูกนิมิตไปวางตามปากหลุมนะครับประจำทิศนะครับพอได้ครบก็จะวางไว้บนสาแรกหวายนะครับที่อันนี้ครับสาแรกหวายนะครับทำพิธีเสร็จก็สวดเสร็จนะครับแล้วก็สาแรกหวายเนี้ยที่หุ้มไว้อ่ะก็คือไว้ใช้ย่อนลูกนิมิตไว้ลงหลุมได้สะดวกนะครับส่วนพอลูกนิมิตอ่ะพอตัดลงไปแล้วนะครับก็จะตัดหวายเนาะตัดลูกนิมิตลงไปแล้วหวายที่เป็นสายแรกของลูกนิมิตอ่ะจะถูกตัดออกเป็นส่วนๆครับนำไปแจกจ่ายแก่สาธุชนครับที่มาร่วมในงาน ผู้ที่ได้หวายสายแรกของลูกนิมิตไปนะครับก็ส่วนมากคนโบราณนะครับก็จะทำหวายนั้นไปเลี่ยมหัวท้ายด้วยเงินทองหน้านะครับใส่ในกล่องหรือทำหูคล้องสร้อยคอก็ถือกันว่าเป็นมหาอุดนะครับการอาวุธปืนการอาวุธปืนไม่สามารถจะระเบิดจากลำกล้องมาทำอันตรายผู้มีหวายสายแรกนี้ได้นะครับนี่ครับหวายลูกนิมิตครับก็คือตอนอันนี้นะครับเป็นของที่ผมว่ามีผู้ถูกคุณเยี่ยมเลยครับแต่คนมักจะมองข้ามมันนะครับก็คือไม่ค่อยจะเห็นคุณค่าเท่าไหร่ที่ผมนะครับที่เคยเห็นนะครับจะเป็นประมาณปี5กว่านี่นะครับจะเป็นพระทางจะเป็นวัดทางบ้านนะครับแถวทางเหนือจังหวัดตากครับ5กว่านะครับก็คือผมไม่ค่อยได้เห็นงานฝังลูกนิมิตเท่าไหร่นะครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปไหนที่คนจะเจอนะครับก็คือเป็นงานเนาะวัดเล็กๆนะครับแต่พระจากตากเนาะวัดอยู่ตากเนาะแต่พระจากนครปฐมดังๆนครปฐมจากใต้จากเชียงใหม่เชียงรายจากอีสานคือมากันเยอะมากครับที่มาทำพิธีเสกอะครับแล้วก็แบบพอทำเสร็จคนแย่งตัดหวายลูกนิมิตกันเนี่ยคือแบบให้โกลาหลมากนะครับนี่คือชิ้นนี้นะครับที่ผมได้มานี่ชิ้นนี้ที่ผมได้มานี่ครับเนาะในไหนข้างในก็ปี5กว่าครับก็เลยดูไม่เท่าไหร่แล้วผมใส่สีพึ่งของหลวงพ่อทาบส่งก่อนนะครับผมใส่สีพึ่งของหลวงปู่ทาบเข้าไปด้วยครับพอดีไปเลี่ยมแล้วเนาะก็เลยตอนนั้นมีสีพึ่งหลวงปู่ทาบพอดีก็เลยข้างในขาวๆนี่ครับที่เป็นไหวที่ผมได้มาปีนั้นนะครับก็คือคนแย่งตัดกันเยอะมากแล้วก็
ทางวัดครับก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือเปิดได้บูชาเนาะตอนนั้นรู้สึกทางวัดเขาจะเลี่ยมให้ครับแล้วก็500แล้วพอของหมดมันก็ราคาก็ขึ้นมาผมว่าที่ราคาขึ้นเพราะเขารู้กันด้วยแหละครับว่าเกจิชื่ออะไรเสกมั่งนะครับนี่ครับนี่นะไอชิ้นนั้นที่ผมได้มาเนี่ยครับอยู่ข้างในสีขาวๆแล้วผมใส่สีพึ่งของหลวงปู่ทาบวัดกระบอกขึ้นพึ่งเข้าไปด้วยนะครับสีพึ่งเขียวเนาะเขียวมรกตนี่ครับอันนี้ก็อันนี้ผมไม่รู้ที่ครับแต่เก่าอ่ะได้มานานแล้วตอนนั้นที่พระเครื่องวงการพระเครื่องยังบูมๆเนาะก็จะเดินเหมาตามบ้านผมได้มาจะเจอพวกเนี้ยพวกหวายพวกอะไรผมก็จะเก็บมาด้วยพอเหมามาแล้วเนาะก็จะเก็บมานี่ครับพอเป็นของดีนะนี่ครับในเก่าเลยส่วนตัวนะครับที่ผมคิดว่านะครับที่ทำให้แบบคนไม่นิยมไม่ค่อยพูดถึงไม่เล่นหาอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีราคาอะไรเลยเพราะเขาไม่มีเอกลักษณ์ตายตัวว่าเป็นนี่ครับกับเป็นของหลวงพ่ออะไรมาเสกจากวัดอะไรเกจิเสกอะไรนะครับมันก็เลยทำให้แบบคนไม่เล่นหาครับแต่จริงๆนะครับโบสถ์อะฉลองโบสถ์เดี๋ยวนะฉลองโบสถ์ใหม่ครับต้องพระที่มีบุญบารมีจริงๆนะครับถึงจะสร้างโบสถ์ได้แล้วก็พอสร้างเสร็จท่านก็จะเชิญเกจิดังๆยุคนั้นมาเสกให้แน่นอนครับเนี่ยครับมาเสกให้แน่นอนครับก็มีนะครับที่หวายเสกที่เล่นกันเป็นของหลวงพ่อดังๆก็จะมีหลวงพ่อพรมครับพระช่องแคนะครับหลวงพ่อกวยหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับแต่ก็จะมาจากสายตรงเขาเนาะจะมาจากสายตรงจะมาจากแหล่งที่มาที่ เขาเชื่อถือกันได้ละครับก็จะเล่นกันก็มีราคาเล่นหานะครับก็จะเลี่ยมนาคเลี่ยมเงินหัวท้ายอะครับก็จะมีราคาเล่นหาแล้วก็จะมีจานอะไรเพิ่มก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมว่านะครับดีทุกชิ้นครับดีทุกวัดครับเพราะอะไรเพราะเป็นพิธีดีแล้วก็วัดนะครับวัดหนึ่งวัดทำพิธีได้ครั้งเดียวครับเราสร้างโบสถ์สร้างอุโบสถมาจนเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องแบบเชิญแบบพระที่เป็นผู้นำในการสร้างโบสถ์ก็มีบุญบารมีนะครับถึงจะสร้างได้แล้วก็ต้องมีครูบาอาจารย์พอสร้างเสร็จเขาก็ต้องเชิญครูบาอาจารย์ของเขาอะหรือว่าเกจิดังอะไรนะมาช่วยเสกเพื่อที่ให้วัดที่เขาที่ท่านสร้างเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปนะครับหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าสร้างโบสถ์เนี่ยคือบุญใหญ่นะครับคือเจ้าอาวาสที่สร้างเสร็จอะคืออยู่วัดไม่ได้ต้องออกจากวัดไปก่อนคือบุญใหญ่ครับกลัวจะมีอันเป็นไปนะครับเป็นบุญใหญ่มากเขาก็ถือครับคนโบราณนี่ถือมากนะครับแล้วเกจิผู้บุญบารมีบุญบารมีพวกนี้จะเป็นพระธุดงค์มานะครับเป็นแบบอุ้ยต้องเก่งนะครับต้องเก่งนะครับเขาก็จะมีอาจารย์แล้วก็จะอัญเชิญเกจิดังๆมาทำพิธีเสกว่าเป็นของอีกชิ้นหนึ่งครับที่น่าใช้นะครับหรือไม่บางคนที่แบบชอบสายเครื่องรางตะกรุดก็เลี่ยมตะกรุดแล้วก็ยัดนี่เข้าไปตรงแกนกลางตะกุดเปื่อยอะไรพวกนี้ก็ไม่เสียหายนะครับนี่ครับเนาะเพราะตะกุดจะมีแกนตรงกลางยัดเข้าไปก็ไม่เสียหายนะครับผมว่าเป็นของดีที่ไม่ควรมองข้ามที่น่าใช้ครับเพราะยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเนาะจะไปหาของแพงๆพิษโควิดจะไปหาของแพงๆตามเขามันก็ไม่ได้นะครับพอพาแพงๆพาหลักๆมันก็มีคนแนะนำกันเยอะแล้วนะครับมาดูพระเรียกว่าของย่อยของถูกๆแล้วกันครับของย่อยๆครับแต่มากแต่มีพุทธคุณแน่นอนครับของคือเยอะด้วยครับน่าใช้ครับโอเคครับผมพูดคุยกันสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกๆท่านที่แวะเข้ามารับชมนะครับ
ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับผม